สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปเที่ยวโปแลนด์ณเมืองกราโก้เมืองที่มีประวัติศาสตร์การตั้งรกรากของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคหินกราโก้เป็นชื่อเรียกในภาษาอังกฤษแต่คนโปลิสเรียกเมืองนี้ว่าคราคูฟเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และใหญ่เป็นอันดับ2รองจากวอร์ซอก็เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในช่วงปีคศ1846ถึงปี1918เมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวิสตูล่าในจังหวัดมาวอร์ปอลสกากราโก้ผ่านเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์โลกมาอย่างโชคโชนแต่กราโก้กลับไม่บอบช้ำอย่างไม่น่าเชื่อปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยียนมากกว่า1ล้านคนต่อปีปีคศ1978องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกและคารอนโยเซฟวอยติวาอาร์คบิชอปแห่งกราโก้ได้รับเลือกขึ้นเป็นประมุขศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกมีพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบ455ปีที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีเบอร์บิกันเดิมเป็นกำแพงเมืองสร้างด้วยอิฐแดงเพื่อป้องกันการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลคศ1257จักรวรรดิมองโกลจากเขตทะเลทรายโกบีประเทศจีนในปัจจุบันแผ่ขยายอาณานิคมจนมาถึงดินแดนยุโรปตะวันออกไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์โรมาเนียฮังการีกราโก้ถูกกองทัพมองโกลรุกรานถึง3ครั้งเป็นสวนสาธารณะในเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูร้อนจะมีพืชพันธุ์ไม้ต่างๆประดับมากมายเซนต์ฟลอเรียนสเกตเป็นหนึ่งใน8ประตูเมืองสร้างเป็นระยะตามแนวกำแพงเมืองเพื่อป้องกันการรุกรานของจักรวรรดิออตโตมันจากจุดนี้จะเห็นประตูอื่นๆด้วยมีร้านขายภาพเขียนและภาพพิมพ์หลายร้านฟลอเรียนสกาสตรีทมีร้านค้ามากมายทั้งร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารร้านกาแฟเมนสแควร์ย่านใจกลางเมืองมีโบสถ์เก่าและอาคารต่างๆที่เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบนีโอคลาสสิกซึ่งเรเนซองส์โกติกบาร็อกเบล่าฮิโมกลางเมืองจะเป็นตลาดเปิดขายดอกไม้และของที่ระลึกและอาหารในหน้าร้อนจะคึกคักกว่าในหน้าหนาวมีบริการนั่งรถม้าชมเมืองเซนต์แมรี่ส์บาซิลิกาวิหารแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเริ่มสร้างในช่วงศตวรรษที่13และยังมีวัฒนธรรมเก่าแก่จากจักรวรรดิมองโกลที่ยังถือปฏิบัติจวบจนปัจจุบันคือการเป่าทรัมเป็ตบอกเวลาในทุกๆชั่วโมงเรียกว่าทรัมเป็ตซิกนัลโบสถ์เก่าแก่อื่นๆในย่านใจกลางเมือง
Clothes Hall มีห้องโถงที่มีร้านขายของที่ระลึกสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับทำจากหินสีเหลืองจากเมืองจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วปรากยังเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของยุโรปกลางมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13มี University of Krakow ตั้งแต่ปีค.ศ. 1364ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับ2ในยุโรปกลางปัจจุบันคราโกยังเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษามีนักศึกษาจากทั่วโลกทาวน์ฮอลล์ทาวเวอร์หอนาฬิกาโบสถ์เซนต์ปีเตอร์และพอลระหว่างทางมีคนทักเราเป็นภาษาไทยเขาเป็นคนมาเลย์ที่พูดภาษาไทยได้และย้ายมาอยู่ที่กราโก้ได้หลายปีแล้วปราสาทวาเวลสร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1038ธนาคารสำนักงานของรัฐบาลโปแลนด์และสำนักงานรัฐบาลทั่วไปของนาซีเยอรมันในช่วงปีค.ศ. 1939-1944ซึ่งการยึดโปแลนด์ของทหารนาซีนำมาซึ่งเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่โหดร้ายที่สุดของประวัติศาสตร์โลกเมื่อทหารนาซียึดเมืองได้ในปีค.ศ. 1939ก็พยายามจะเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็นเยอรมันโดยผลักดันคนโพลิสท้องถิ่นและคนโพลิสเชื้อสายยิวออกจากเมืองเปลี่ยนชื่อถนนอาคารสถานที่เป็นภาษาเยอรมันจัดตั้งสภาชาวยิวและให้ชาวยิวมาขึ้นทะเบียนและอพยพชาวยิวไปไว้ในสถานที่จิวเกตโต้และเริ่มแผนล่อลวงให้อพยพต่อไปยังค่ายกักกันที่อยู่ไม่ไกลโดยอ้างว่าจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเพื่อป้องกันการเกิดความโกลาหลในระหว่างการอพยพชาวยิวไม่เฉพาะชาวยิวในโปแลนด์ที่เจอแบบเดียวกันแต่ชาวยิวทั่วยุโรปที่ทหารนาซีเข้ายึดพื้นที่ได้จะถูกล่อลวงให้ขึ้นรถไฟตรงไปยังค่ายกักกันทั้งในโปแลนด์และเยอรมนีทหารนาซีจะคัดแยกคนที่ไม่มีประโยชน์ไปยังห้องรมควันพิษทันทีที่ลงจากรถไฟโดยบอกว่าจะให้ไปอาบน้ำแล้วให้เหยื่อถอดเสื้อผ้าออกและให้เข้าไปในห้องและหย่อนสารพิษเข้าไปเมื่อแน่ใจว่าทุกคนในห้องตายแล้วก็จะส่งศพไปเผาที่ตอเผาทันทีส่วนเท่ากระดูกก็จะเอาไปทิ้งที่แม่น้ำว่าชาวยุโรปเชื้อสายยิวเสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถึง6ล้านคน
เฉพาะในค่ายอัลชวิตเสียชีวิตประมาณ 1.5 ล้านคนซึ่งนอกจากสาเหตุการเสียชีวิตด้วยการถูกรมควันพิษแล้วยังมีสาเหตุอื่นเช่นการขาดอาหารโรคระบาดการทดลองต่างๆการฆ่าด้วยอาวุธต่างๆดราโก้สูญเสียบุคคลสำคัญในวงการการศึกษาของเมืองหลายร้อยคนเนื่องจากเป็นคนเชื้อสายยิวในช่วงสงครามเมืองกราโก้สูญเสียประชากรชาวยิวเป็นจำนวนมากแต่ตัวเมืองกลับไม่ถูกสงครามทำลายเหมือนเมืองวอร์ซอว์วิหารวาเวลเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบบาร็อกและโกติกเป็นมหาวิหารที่สำคัญมากของประเทศภายในบรรจุหลุมฝังศพของบุคคลสำคัญในอดีตของเมืองจากการยึดโดยทหารนาซีแล้วในอดีตกราโก้ถูกรุกรานจากจักรวรรดิต่างๆมานับหลายร้อยปีไม่ว่าจะเป็นจากมองโกออตโตมันปรัสเซียสวีเดนออสเตรียแต่กราโก้กลับเป็นเมืองที่รอดจากการทำลายจากสงครามและยังมีมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้คนทั่วโลกเข้ามาสัมผัสความงดงามของเมืองการท่องเที่ยวในกราโก้นอกจากเที่ยวชมย่านเมืองเก่าแล้วนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวเหมืองเกลือเวียลิชกาและค่ายกักกันชาวยิวของทหารนาซีค่ายออสชวิตซ์คลิปหน้าจะพาไปชมเหมืองเกลือเก่าแก่อายุกว่า700ปีเหมืองเกลือเวียลิชกาอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปกับภาพสวยๆของเมืองกราโก้สวัสดีค่ะ